มื้อนี้รายการ Music Max Max on ทัวร์พวกเฮาเนาะ Max on ทัวร์พวกเฮาได้พาท่านกําลังจะเดินทางไปที่เสียงขวงเนาะมื้อนี้เนาะ Max on ทัวร์จะพาไปเสียงขวงแต่ว่าเอาบ่เคยขึ้นยนต์น้อยจักเทื่อเนาะแต่ว่านี่เอ็นอยู่ข้างล่างนี่เป็นยนต์ลํานี้เลยเนาะยนต์ลํานี้รู้สึกว่าน้อยนิดนึงแล้วก็แต่ว่าก็คือว่าแอดเวนเจอร์อย่างนึงเนาะผู้เดินทางมานํามื้อนี้ก็นี่มิสเตอร์ตุ้ยนี่มาจากประเทศออสเตรเลียเลยเนาะมื้อนี้เฮาก็จะพาเราแอดเวนเจอร์ไปทางเสียงขวงเนาะมื้อนี้เนาะเบิ่งว่าเฮาไปฮอดเสียงขวงเราจะมีภาพบรรยากาศเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมเนาะก็คอยติดตามเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาขึ้นนายยนต์มาเนาะตอนนี้นายยนต์นี่ก็เป็นส่วนตัวเลยเนาะปั่นยนต์เจสน้อยเด้อมื้อนี้เนาะตอนนี้พวกเราก็ลงมาสนามบินนะที่เสียงขวงเรียบร้อยแล้วนี่เนาะขี่ยนต์มานี่ก็ประมาณอยู่30นาทีนะถึงจะฮอดนี่เนาะพวกนี้ตอนนี้ก็ประมาณตอนบ่ายๆนิดนึงเนาะสวยๆนิดนึงเดินทางมานํายนต์เจสเนาะเจสรุ่นน้อยเจสรุ่นน้อยเฮานั่งได้ประมาณ11คนแต่มื้อนี้เฮามาแต่ประมาณ6คนเนาะมีคนมาจากไอ้ไชน่าผู้นึงแล้วก็มีจากมาจากออสเตรเลียผู้นึง2คนสําหรับมิสเตอร์ตุ้ยนับนะวันนี้เฮาจะไปถ่ายบรรยากาศต่างๆอยู่เลยแขวงเสียงขวงเนาะจะเป็นได้เนาะมีบ่ได้ใดที่จะให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าแขวงเสียงขวงผู้ที่ว่าปีนี้เฮาเปิดปีท่องเที่ยวแล้วเนาะฉะนั้นรายการ Music Max Max on ทัวร์พวกเฮาก็สามารถมาที่เสียงขวงแล้วก็มาบ่อนซ่านที่บ่อนนึงที่ประเทศลาวที่ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะต้องการอยากมาเห็นเนาะแล้วก็ทุกคนอยู่ทั่วประเทศลาวนี่แหละอยากมาเห็นแขวงเสียงขวงเหมือนกันแต่บางคนบ่ได้เคยมาจักเทื่อเนาะก็สามารถมาได้เนาะซื้อหลังจากเขาซื้อปีเนาะ2คนซื้อปีซื้อปีเรียบร้อยแล้วเฮาก็ได้ซื้อปีอยู่บนนั้นน่ะสเตชั่นเจ้านี่เราก็ได้อันน่ะย่างขึ้นมาแม่นย่างว่าสิย่างขึ้นมาเอาขี่รถรถไฟฟ้านี่ขึ้นมาเนาะขึ้นไปถึงจอกภูเสียงขวงอยู่วันนี้ก็ขี่ขึ้นไปก็สิประมาณอยู่2-300เมตรเนาะก่อนจะฮอดตรงไอ้หินเราจะเก็บภาพบรรยากาศปีตรงไอ้หินให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะว่ามันจะงามสวยงามซะหน่อยบรรยากาศตอนแรงเนาะก็คือนักท่องเที่ยวเฮามื้อนี้มีเอาน้อยนิดนึงเนาะมีแต่ซ่องเสื้อมาโอเคไปประสบภาพบรรยากาศรวมๆเลยเนาะล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงที่ทุ่งไห้หินเป็นที่เฮียมอยเนาะทุ่งไห้หินนี่ก็เอาขึ้นมาเป็นบักที่1และบักที่2เนาะหลังจากเฮาที่เฮาขี่รถขึ้นมาแล้วก็ได้เพิ่นมันจะมีจอดมีให้มีบีบ่อนเฮาซื้อปีเนาะแล้วเฮาก็ย่างมาถึงจุดที่1เนาะนี่คือทุ่งไห้หินที่ทุกคนอยากมาเห็นเนาะบางคนบ่ได้มาเทื่อมันก็มีหลายจุดเนาะที่เฮาย่างขึ้นไปต่อไปนี่มันจะมีจุดทางเดินเทิงนี่มันจะมีไห้หินที่ใหญ่ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็อาจจะเป็นตัวอยู่ทางหน้านี่ไอ้หินนี่ก็เพิ่นเว้ากันว่าหลาย100ปีหลายพันปีซะเพิ่นหลาย100ปีหลายพันปีก็คือการคาดคะเนก็ประมาณ 3-4,000 ปีประมาณนี้เนาะที่เพิ่นวิจัยแต่ว่าไอ้หินนี้ยังเฮายังบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอามาใช้เฮ็ดหยังเนาะไห้นี่สําหรับดอกเหล้าหรือก็บ่ฮู้เนาะอันนี้ก็คือไห้ที่ใหญ่ที่สุดในทุ่งไอ้หินตัวนี้เนาะตัวนี้ก็วงนี้ก็ประมาณ5คนมาแล้วนี่5คนอุ้มจักรจอดตัวนี้เนาะนะแล้วก็หลังจากนั้นทุ่งไห้หินบ่อนนี้นี่เนาะมันจะมีตัวลุ่มและตัวถึงที่เฮาย่างมาทั่วหินเฮาจะเห็นเป็นคุ้มนั้นจะเป็นคุ้มที่สมัยสงครามเนาะเขาเจ้าจะ
ทึกเป็นคุ้มระเบิดเนาะทำให้สงครามเดนมาร์กระเบิดตกลงไปให้เราจะเป็นคุ้มเทียเรื่องหงหอยไว้ให้พวกเขาไว้เห็นปัจจุบันนี้เราเพิ่งก็บูรณะบ่ต้องบ่ให้เอาดินมาท่วมให้มันเพียงคือเก่านะเพราะว่าบูรณะไว้จารึกปะไว้นะฮะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มาเที่ยวได้มาเห็นว่ามันมียังเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตะกี้นะแล้วก็อยู่ข้างเทิงนี้มันก็จะมีให้เป็นแบบว่าไล่10หน่วยเติมเนาะข้างเทิงนี้แล้วก็ซุ่มแล้วทางถึงเขาออกไปเขาเบิ้งออกไปทางนั้นจะเป็นทางฟังในเมืองเนาะแล้วก็อีกตึมด้านนึงเขาจะลงไปนี่จะทางนี้เขาจะเป็นให้อยู่ทางลุ่มเนาะอยู่หั่นจะเป็นให้เป็นร้อยเลยเนาะอยู่นะลุ่มนี้นี่ให้นับเป็น10เนาะแต่ย้อนจะเป็น100เบิ่งนึงเขาจะพาท่านผู้ชมย่างลงไปลุ่มเบิ่งว่ามันจะมีให้แบบใดเด ท่านผู้ชมที่นะข้าพเจ้ายืนอยู่นี่ก็นี่ก็เป็นคุ้มเนาะเป็นคุ้มก็เอิ้นว่าคุ้มของสู้หบเนาะเขาจะเบิ่งเห็นมันจะเป็นคลองเป็นคลองไปคือว่าก็จะเวลาก็จะสู้หบแล้วมันจะไปขุดลัดไปเพื่อป้องกันแนวเนาะเป็นแนวป้องกันสําหรับการสู้หบสมัยนะสมัยสงครามตอนนั้นเนาะแล้วที่เฮาเห็นอยู่ทางลุ่มนี่นี่แล้วก็นี่ก็เป็นคุ้มคลองจะยาวลงไปทางลุ่มเลยเนาะเราเห็นเป็นจุดเป็นคุ้มอยู่ตามนะข้างล่างพุ่นเอาลุ่มพุ่นเนาะที่เขาย่างผ่านมาก็เห็นเป็นคุ้มเป็นวงมนกลวงกลัวนั้นจะบ่เป็นคุ้มของสู้รบเนาะอันนั้นจะเป็นนะลูกระเบิดที่ตกแล้วมันก็เลยเป็นคุ้มเนาะเราเพิ่นก็เก็บมาซ่าไว้จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจะผ่านมาหลาย10ปีเนาะเกือบครึ่งศตวรรษแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังเก็บมาซ่าไว้ได้ดีอยู่เนาะบอกให้เจ้าได้รับผู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้รู้ไว้ว่ามีคนแค่เธอเขายังรออยู่ที่นี่เขายังรออยู่ที่เดิมคนนั้นก็คือใครคนนี้ที่หักเจ้ามา